เดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีผู้หญิง1คนนะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาให้ความกระจ่างได้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าให้กับทางน้องแท็บหรือว่าทางคุณผู้ชมของเราด้วยค่ะคือว่าวันนั้นน่ะน้องไม่เคยมีเสียงแล้วเลยสื่อให้เขาว่าถ้าอยู่ในบ้านน่ะให้พูดน้อยๆนิดนึงสุขภาพเสียงจะได้ดีนะคะแล้วพอดีแท็บเขามองเห็นว่าสื่อกันเขาเลยมาเข้าใจผิดตีความผิดว่าค่ะว่าคุณแม่กีดกันแต่จริงๆไม่มีประเด็นนี้เลยเพราะคุณแม่ไว้ใจแท็บมากเพราะสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะงั้นแม่ก็ฝากแท็บไว้ว่ายังไงสองคนก็ช่วยกันดูแลกันนะคะเท่านี้เองล่ะค่ะและที่คุณแม่สื่อบนเวทีก็หมายถึงว่าให้พูดน้อยจะได้มีเสียงเวลาร้องเพลงเพราะอาทิตย์นั้นเสียงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาร้องเพลงนี่แล้วก็แบบว่าทำให้แบบฟังแล้วไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนโทนเสียงแหบอยู่แล้วนะคะพอกระแสออกมาว่าคุณแม่กีดกันอะไรประมาณนั้นนะคะคุณแม่ก็รู้สึกเสียใจมากแล้วก็เลยอยากจะบอกน้องแท็บว่าคุณแม่ไม่เคยกีดกันเพราะว่าขอยืนยันว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเวลาอยู่ในบ้านแม่เห็นในบ้านแล้วรู้สึกว่าดีใจที่แท็บอ่ะดูแลน้องมิกเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณน้องแท็บที่อุตส่าห์ดูแลน้องมิกเป็นอย่างดีอยู่ในบ้านดูแลอย่างดีจริงๆแล้วแม่ก็ดูแล้วรู้สึกสบายใจที่แท็บทำให้แม่อย่างนี้ตามที่ได้รับปากเอาไว้แล้วก็ขอให้น้องแท็บสู้ๆนะคะคุณแม่เอาใจช่วยถึงจะออกวีคนี้แต่ยังไงแท็บก็ยังต้องทำงานร่วมกันกับน้องมิกอีกต่อไปนะคะขอให้กำลังใจและสู้ๆนะคะน้องแท็บขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณเป็นยังไงคะน้องแท็บได้ยินเจ้าของเมสเซจออกมาอธิบายแบบนี้สรุปแล้วชัดเลยครับชัดเจนเลยชัดเลยว่าไม่ใช่ที่ผมคิดรู้สึกเลยคือทีมงานเราบอกว่าเนี่ยให้พูดน้อยๆหน่อยคือไปถามคุณแม่คุณแม่ก็อธิบายมาให้พูดน้อยๆหน่อยแล้วที่บอกอย่างเงี้ยไม่ได้ให้แยกกันนะคะบอกว่ามิกกี้อ้วนแล้วลูกอาจจะบอกว่าอ้วนเหมือนแท็บแล้วก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ให้ไปว่ายน้ำเลยทั้งสิ้นคือบอกว่าลูกเนี่ยอ้วนแล้วแล้วให้พูดน้อยๆคือคุณแม่เนี่ยเขาเป็นห่วงลูกเขาไม่อยากให้เสียงแหบแล้วก็ไม่อยากให้อ้วนนั่นละค่ะโอเคสรุปได้ยินอย่างนี้สบายใจไหมคะสบายใจครับสบายใจมากถึงมากที่สุดเป็นอันว่าเข้าใจอย่างดีเลยนะคะแต่แค่นี้ยังไม่พอคุณแม่น้องมิกกี้วันนี้นะคะส่งดอกไม้มาให้น้องแท็บเลยเพื่อยืนยันนะคะถึงความที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยแล้วคนที่เอามาให้ใครรู้เปล่าคะใครฮะหันไปดูสิคะนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยดูแลน้องในบ้านอย่างดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ชายของน้องมิกกี้นั่นเองคุณแม่น่ารักมากเห็นนะแม่เข้าใจยังคะน้องแท็บเขาซึ้งเลยครับซึ้งเลยถ้าอย่างนั้นขอบคุณพี่ชายน้องมิกกี้ไปแล้วคราวนี้ให้ขอบคุณคุณแม่บ้างให้พูดอะไรถึงคุณแม่น้องมิกกี้บ้างค่ะครับก็สวัสดีครับมาม่าก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับดอกไม้แล้วก็ความกระจ่างที่มาให้ผมวันนี้แล้วก็ผมก็พยายามทำเต็มที่นะครับจริงๆทั้งป้าๆมาๆเขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาแต่ว่าแบบเขาก็ฝากฝังมาว่าแบบสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเข้ามาเนี่ยก็อย่ามัวแต่เล่นกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบตะโกนโวยวายกันมัวแต่ร้องเพลงเล่นไม่ซ้อมอะไรเงี้ยครับผมก็แบบพยายามทำเต็มที่ก็แบบดูแลเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยครับก็แบบขอบคุณแล้วก็ผมก็แบบเชื่อว่าแบบเพื่อนๆในบ้านทุกคนเนี่ยพี่กี่พี่ปั๊มรอนพี่โบอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังเป็นห่วงแล้วก็ดูแลมิกกี้อย่างดีแน่ๆครับสรุปว่าปัญหาคาใจทั้งหมดเข้าใจแล้วครับนะคะแหมน่ารักมากๆเลยก็ต้องขอบคุณคุณแม่ของน้องมิกกี้ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยไหนๆก็พูดกันยาวถึงเรื่องนี้แล้วต้องถามก่อนเลยว่าเรามาสนิทกับน้องมิกกี้ตอนเข้าบ้านหรือว่าสนิทกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วก่อนครับก่อนนานไหมคะก่อนได้ก็ประมาณเป็นปีครับอ๋อเหรอแล้วรู้จักกันที่ไหนยังไงเอ่ยคือก็ด้วยความที่ตอนนั้นไปเจอกันที่แบบ
โรงเรียนที่ผมเรียนร้องเพลงอยู่ไปเรียนเหมือนกับแบบคอร์สซัมเมอร์สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับแบบมิกกี้เขาก็แบบเข้าไปในโรงเรียนเหมือนกับแบบว่ารู้จักกับครูสอนร้องเพลงที่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยคุยเล่นแล้วก็บังเอิญไปเจอการครูเขาแนะนำให้รู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคุยก็เลยตอนนั้นก็เลยพอรู้จักกันปุ๊บแล้วก็แบบคุยกันว่าแบบเฮ้ยชอบเพลงแนวนั้นแนวนี้อะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันมาตลอดคราวนี้ก็เลยคุยกันยาวแบบคุยกันรู้เรื่องครับแบบตลกชอบอะไรคล้ายๆกันแบบคุยกันได้เรียกว่าด้วยลักษณะนิสัยด้วยไลฟ์สไตล์ความชอบที่เหมือนกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแถมเข้าบ้านยังเข้าบ้านมารุ่นเดียวกันอีกใช่ครับคือแบบมันก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากเพราะแบบว่าตอนแรกก็คือรู้อะครับว่าแบบต่างคนต่างจะมาสมัครแต่ว่าแบบไม่มาสมัครพร้อมกันหรือเปล่าอ่ะไม่ได้มาสมัครพร้อมกันครับหรอมิกกี้ไปสมัครภาคเหนืออ๋อฮะแล้วผมสมัครที่ภาคกลางแล้วตอนออดิชั่นล่ะจ๊ะ50คนและรอบสุดท้ายและ100คนสุดท้ายอยู่ด้วยกันไหมตอนนั้นอยู่ครับก็อยู่ด้วยกันก็คือตอนนั้นก็คือรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะก็คือไปก็คือแบบก็นัดกันมาเจอเลยว่าเดี๋ยวต้องมาอยู่ด้วยกันนะเพราะแบบไม่รู้จักใครเลยครับค่ะอยู่คนเดียวก็แบบไม่รู้จะไปหาใครอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ตั้งใจเลยว่าแบบเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นถามคำถามเด็ดๆเลยนะฟันธงเลยนะฟันธงอะคือคนมารายการนี้เขาแบบเปิดเผยมากเลยนะได้เลยครับไม่มีปกปิดนะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะเพราะอย่างอ่ะตอนนั้นมีน้องว่านพี่ถามว่าชอบน้องกรีนไหมเขินมีนิดนึงแถมน้องนัดก็แบบว่าปลื้มน้องหนิมแล้วน้องแป๊บล่ะคะคิดยังไงกับน้องมิกกี้ก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานานขนาดนี้ครับแล้วก็แบบคุยกันแบบได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยผมก็แบบรู้สึกว่าแบบผมไว้ใจมิกกี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเชื่อใจอะไรเงี้ยแบบเปิดเผยกันมีอะไรก็คุยกันตลอดไว้ใจเชื่อถือแล้วชอบไหมคะชอบไหมครับคืออารมณ์แบบนั้นมันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ฮะอารมณ์แบบไหนอารมณ์แบบชอบอะไรเงี้ยครับคือแบบยังไม่ค่อยมาแล้วทำไมต้องเขินถ้ามาแล้วจะบอกแล้วทำไมต้องเขินหมอนก็พังไปแล้วยู่ไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวหนูน้องเขาจะหน้าแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือพี่หมายความว่าถ้ามองน้องมิกกี้แล้วรู้สึกยังไงไม่ได้ว่าแบบสนิทกันอะไรยังไงรู้สึกยังไงเป็นผู้หญิงในสเปคหรือเปล่าเป็นไหมครับคือจริงๆสเปคยังไงผมไม่มีสเปคครับก็คือแบบขาวหมวยผมยาวเฮาๆนิดๆจริงๆเข้มๆก็ได้ครับเข้มๆก็ได้คือก็ได้หมดคือแบบขอแบบคุยรู้เรื่องอยู่กันได้แบบยาวๆอะไรแม่อันนี้สำคัญนะเพลงก็ชอบเหมือนกันคุยรู้เรื่องภาษาเดียวกันมันก็ยังมีหลายเรื่องครับที่แบบยังไม่ค่อยได้ชอบเหมือนกันเท่าไหร่อ๋อหรอก็มีแค่เพลงมีแบบพวกดนตรีเท่านั้นแหละครับที่แบบแล้วอยู่ในบ้านที่แบบต้องมีแต่ดนตรีอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็แบบมีคุยแต่เรื่องเพลงอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนแบบสนิทคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างเลยอ๋อโอเคพักให้น้องแต้มหายใจหายคอนิดนึงรู้สึกจะแท้ไปไกลมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์น้องแต้มกันต่อเลยค่ะครับ